สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภประจำเดือนมิถุนายน2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คนที่เกิดราศีพฤษภ อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการตัดสินใจมีเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงบางอย่างรวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือเรื่องของการเจรจานะคะหรือเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็ยังมองว่าเกิดโอกาสในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาปรากฏไพ่ เจ้าชายเหรียญนะคะเป็นอิทธิพลของไพ่การเงินนะมองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นคนที่มีเรื่องของความขยันนะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการเงินหรือการค้าขายเป็นคนที่มีหัวสมองนะคะที่ค่อนข้างว่องไวอะนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการทํางานด้วยบางคนก็ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินบางคนก็ทําในเรื่องของ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะฉะนั้นมองว่าตําแหน่งนี้ถือว่าดีมากๆในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพฤษภเองที่อายุไม่เกิน24ปีเป็นเดือนที่จะส่งผลในด้านดีแล้วเกิดโอกาสทั้งเรื่องของงาน เรื่องของการฝึกงานการอบรมงานหรือการเรียนนะคะส่วนคนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปเนี่ยก็ยังมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจหรือนําข่าวดีมาให้ด้วยนะคะ ไพ่นะคะเดือนสันนะคะเข้ามาหานะเป็นอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่แล้วก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆด้วยอิทธิพลก็เลยเข้ามาส่งเสริมให้มีโชคนะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเดือนนี้ก็เลยเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะในทิศทางที่ดีหรือเกิดโอกาสมากๆนะคะทั้งเรื่องของงานการเงินนะคะการขยับขยายทรัพย์สินมีค่าบางอย่างหรือเรื่องของข่าวดีเรื่องของการเดินทางนะคะก็น่าที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะหรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายนะคะในตำแหน่งนี้อาจจะเป็นไพ่ที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของงานอยู่นะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้สนับสนุนหรือช่วยเหลือในเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่นะเพราะยังมีอิทธิพลของไพ่การเงินเสียเนี่ยมาติดอยู่ฉะนั้นผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายอาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องของงาน ะะหรือเข้ามานะคะคนำในเรื่องของข่าวสํานักงานร้านค้าหรือบ้านที่อยู่อาศัยให้นะคะหรือเข้ามาดูแลแหละนะคะให้แต่ว่าอาจจะเข้ามาทําให้เราเกิดค่าใช้จ่ายหรือก็ไม่ได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการเงินเท่าไหร่นะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดเป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ดีมากๆนะมีอิทธิพลของไพ่การเงินดีๆนะคะมาสถิตอยู่ด้วยฉะนั้นเดือนนี้น่าที่จะเข้ามาส่งเสริมนะ ทำให้คนที่เกิดราศีพฤษภมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะหรือมีเรื่องของไรายได้ดีๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยน,นะคะหรือสํานักง,งานร้านค้ามองว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีในเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายบ้างบางคนก็ซ่อมบ้านนะคะบางคนก็ขยายสํานักง,งานร้านค้าหรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นน่ยนะคะแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะแล้วก็ยังสร้างในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอ่ะในเรื่องของทิศทางที่ดีให้กับคนที่เกิดราศีพฤษภอยู่ ในช่วงเดือนนี้นะคะก็กลับไปตรวจสอบบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือสํานักงานร้านค้าด้วยนะคะว่ามีเรื่องของความไม่สะอาดเกิดขึ้นหรือเปล่าไปเก็บกวาดเช็ดถูนะคะให้ดีนะจะทําให้โชคในเรื่องของการเงินดีมากขึ้นแล้วก็มาเร็วมากขึ้นด้วยนะคะแล้วเดือนนี้เนี่ยนะมีอิทธิพลของไพ่เหรียญดีๆมาสถิตอยู่ในตำแหน่งของบ้านหรือสํานักงานร้านค้านะคะน้าที่จะมีโชคในตำแหน่งของญาติพี่น้อง ะะแล้วก็ในตําแหน่งของคนรักเนี่ยนะคะตำแหน่งนี้อาจจะมีเรื่องของปัญหากันเกิดขึ้นนะนะญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาการทํางานนะหรือเราเองกับญาติาน,ะนะคะอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะแต่ก็จะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้โดยเฉพาะนะคะคนไหนที่ญาติพี่น้องหรือคนรักมีปัญหาก็มีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางนะกลับไปทิ่ฐานบ้านเกิดนะหรืออาจจะมีเรื่องของ การกลับมาพูดคุยกันนะคะหรือยังช่วยเหลือกันอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะเพียงบอกว่าอิทธิพลของไพ่ที่เสียเนี่ยนะคะก็เข้ามาสถิตอยู่ในตําแหน่งนี้ก็มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานหรือเขาก็ไม่ได้เข้ามาสนับสนุนนะหรือส่งเสริมในเรื่องของงานให้กับคนที่เกิดราศีพฤษภเท่าไหร่นะคะในตําแหน่งของบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องนะคะก็ยังมีอิทธิพลของไพ่เสียหายมาอยู่นะแต่มองว่าหน้าที่จะเป็น ไพ่ที่ยังเกิดโอกาสที่ดีหรือมีสถา,านการณ์ที่พลิกล็อกอะไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะก็มองว่าอาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์และมาระวังเรื่องของความขัดแย้งในตาแหน่งนี้นะคะเมื่อผ่านในเรื่องของปัญหาไปแล้วนะคะก็น่าที่จะเกิดโอกาสนะที่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะก็ต้องระมัดระวังด้วยในตำแหน่งของบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสุขภาพอันนี้ต้องรอบคอบนะคะ ในตำแหน่งของเพื่อน่วมงานในช่วงเดน,นี้อันนี้ถือว่าดีมากๆหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนที่มีฐานะในเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีอะมีความมั่นคงนะคะจะเข้ามาให้ความยุติธรรมนะคะหรือเข้ามาทําให้เกิดโอกาสที่ดีนะ คนที่เกิดราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ยีสีพยากรณน,นะคะก็ค่อนข้างแนะนำอ่ะนะคะว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเป็นเดือนที่การเงินน่ะนะคะอาจจะมีเรื่องของไรายได้การเงินนะที่อาจจะต้องใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนอ่ะแล้วทำให้เกิดกำไรนะคะมองว่าปัญหาที่ติดขัดต่างๆเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของการเงินเข้ามาแก้ไขคือบางคนมีความรู้สึกว่าถ้ามีเงินน่ะ ะะปัญหาทุกอย่างจบเลยนะคะไพ่ยีีพยากรณ์ก็ค่อนข้างให้มีสตินะคะในเรื่องของการลงทุนหรือการใช้จ่ายนะคะเพราะมองว่าปัญหาเนี่ยยังแก้ไขไปได้รวมถึงนะ,ะถ้าปัญหาติดขัดอะไรเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินในเรื่องของทรัพย์สินมีค่าหรือในเรื่องของคุณสุภาพสตีเนี่ยนะคะก็ยังเข้ามานะคะช่วยเหลือหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนนี้อยู่นะ คนที่เกิดราศีพฤษภนะก็เป็นเดือนที่มีอารมณ์หรือความรู้สึกที่ค่อนข้างเคร่งเครียดนะคะแล้วก็มีเรื่องของความกังวลใจในหลายๆเรื่องด้วยไม่ว่าจะเรื่องของงาน นะคะเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของปัญหาสุขภาพรวมถึงปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะคะก็รู้สึกมีความกดดันรู้สึกเหนื่อยนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามีแต่คนนําในเรื่องของปัญหาหรือความเดือดร้อนมาให้บางคนก็มีปัญหาด้านคดีความนะคะฉะนั้นก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะ ในเรื่องของความวาวุ่นใจนะคะในเรื่องของอารมณ์ร้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรนะพะมองในสถานการณ์โดยรวมยังดีอยู่นะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของความเป็นผู้นำอะนะคะหรือว่ากล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะอันนี้ถือว่าดีแต่อย่าถึงขั้นยี่แบบว่าเผด็จการนะถ้าไม่รู้จักยืดหยุ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองได้นะคะ ฉะนั้นนะคะถ้ามองดูแล้วอิทธิพลของไพ่โดยรวมเนี่ยยังถือว่าดีอยู่ถึงแม้ว่าพื้นฐานดวงชะตาะที่เกิดขึ้นมาก่อนนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานนะคะหรือมีเรื่องของความขัดแย้งนะคะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะแต่ก็ยังเกิดโอกาสนะสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภการทำงานของคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะ ก็เป็นสถานการณ์การทางานที่ค่อนข้างเกิดปัญหานะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาการทํางานที่เกิดขึ้นอาจจะถูกให้พักงานนะคะหรือถูกปลดนะคะกระทนหันเลยนะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานน่ไม่ค่อยราบรื่นมาก่อนแล้วบางคนก็มีการโยกย้ายมีการปรับโครงสร้างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันด้วยบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรืออาจจะ ถูกออกจากงานอะนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางนะคะกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดนะหรือกลับไปตั้งหลักก่อนอะที่บ้านเกิดมาก่อนแล้วจะได้มองในเรื่องของลักษณะการทํางานมันก็ไม่ค่อยที่จะส่งผลในด้านดีเท่าไหร่แต่ในเรื่องของบรรยากาศน่ะในเรื่องของการทํางานที่มันดูแย่ๆมาก่อนหน้านี้อะมัน กลับมีในเรื่องของช่องทางนะคะแล้วก็ยังได้รับการช่วยเหลือจากคนเก่าๆนะคะหรือลูกค้าเก่าๆนี่แหละหรือว่าคนที่รู้จักกันอ่ะยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่แล้วทําให้เรื่องของการทํางานที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะยังเกิดโอกาสหรือเกิดในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะที่ส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เกิดขึ้นกระทันหันแต่ยังมีเรื่องของการได้รับการสนับสนุนมาก่อนแล้ว พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นนะ,ะหรือการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของทิศทางการทํางานนะคะซึ่งส่งผลในด้านดีสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภคือโอกาสในเรื่องของงานเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะมีข่าวดีนะคะมีเรื่องของโชคการทํางานคนที่ว่างงานไปสมัครงานก็จะได้งาน คนที่ทํางานประจํานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะติดขัดนะ่มาก่อนหน้านี้เดือนนี้จะราบลื่นมากขึ้นนะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางคนก็อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่ดีมีการปรับปรุงบ,บ้านที่อยู่อาศัยให้เป็นสํานักงานร้านค้าหรือมีเรื่องของการขยับขยายเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ธุรกิจการงานเกิดการเริ่มต้นแล้วก็เกิดความสําเร็จเกิดโอกาสที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้ ฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังว่างงานอยู่ก็จะมีข่าวดีมีการเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้คนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือคนที่มีความคิดที่อยากจะลงทุนทําธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะมีข่าวดีหรือมีความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นมองว่าเดือนนี้การทํางานยังโดดเด่นมากๆนะ ส่วนคนที่กำลังเรียนอยู่นะคะก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนไหนเนี่ยที่ขอทุนนะคะไปเรียนต่อต่างประเทศอันนี้จะมีข่าวดีเหมือนกันนะไพ่บทสรุปในเรื่องของ การทำงานนะคะก็ปรากฏไพ่อัศวินไม้ไพ่ใบนี้เนี่ยส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะเป็นไพ่ที่มีการเคลื่อนไหวอะ่ะเป็นไพ่อัศวินที่กําลังขี่มา้าควบนะคะทะยานไปด้านหน้านะ่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะเหมือนกับงานของเรามันเคลื่อนไหวมันทะยานไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางด้วยหรือธุรกิจเนี่ยนะคะกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างถิ่นต่างชาติธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งการเดินทางนะคะธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพการงานนะที่เป็นเซลนะคะหรือการติดต่อการเจรจาธุรกิจเนี่ยมันมีการลขึ้นไหวที่ดีนะคะฉะนั้นมองว่างานเนี่ยยังเกิดโอกาสดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยอาจจะมีปัญหาการเงินมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมีปัญหาค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าในเรื่องของงานหรือธุรกิจได้รับผลกระทบก็ส่งผล นะคะลบๆกับเรื่องของการเงินด้วยนะเพียงแต่ยังอาศัยในเรื่องของการเงินเก่าๆอยู่นะคะหรือยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินมาก่อนหน้านี้หรือบางคนก็มีการขายทรัพย์สินออกไปแล้วนําเงินมาหมุนเวียนอะ่ะในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยะนะคะพอเข้ามาสู่นะคะในช่วงเดือนนะคะมิจนายนนี้นะคะ การเงินเริ่มโดดเด่นกว่าช่วงที่ผ่านมานะหน้าที่จะมีเรื่องของไรายได้หรือการเงินที่หมุนเวียนดีมากขึ้นมีข่าวดีมีโชคด้านการเงินนะคะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโชคการเงินที่มาจากการงานโชคการเงินที่มาจากการลงทนุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนการเล่นหุ้นการซื้อขายทองคําหรือบางคนก็มีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างซื้อบ้าน ะะซื้อรถหรือซื้อที่ดินนะคะก็จะมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่ดีบางคนนะคะดวงชะตาในช่วงเดือนนี้รายได้การเงินค่อนข้างคล่องตัวนะคะหรือธุรกิจนะคะก็ส่งผลในเรื่องของรายได้ที่ดีคือมีดวงนางกวักอ่ะทำให้เรื่องของการเงินดีมากๆอ่ะนะคะในช่วงเดือนนี้แล้วก็ส่งผลดีกว่านะคะช่วงที่ผ่านมาด้วยฉะนั้นการเงินเดือนนี้ดีค่ะแล้วอิทธิพลของไพ่การเงินหรือไพ่เหรียญเนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งของเพื่อนร่วมง,งาน นะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะคะแล้วก็มาอยู่ในตําแหน่งนะคะของคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่ามาอยู่ตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงนะคะหน้าที่จะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยเข้ามาสนับสนุนแหละทําให้เรามีโชคนะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่พรังนะคะไพ่ไปนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะจะสามารถแก้ไขปัญหาการเงินไปได้แล้วก็จะมีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพจสตี นะคะก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกทุกด้านนะคะก็อย่างที่พูดไปตอนต้นนะคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะเสี่ยงโชคนะโอตารีก็ให้คนที่อายุน้อยกว่าหยิบให้หรือให้ผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงหยิบให้หรือไปเสี่ยงโชคนะ,คะกับเลขที่บ้านนะคะหรือสํานักง,งานร้านค้าก็ถือว่าส่งผลดีนะคะหรือว่าดวงชะตาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนราศีพฤษภเนี่ยนะคะคนไหนที่ไม่ชอบเสี่ยงโชคอะ่ะผู้ใหญ่อะ่ะหรือคุณแม่อะ่ะ ก็จะมีดวงนังกวักนะจะเป็นดวงแบบถูกลอตเตอรี่ตลอดแบบนี้นะคะคืออาจจะเป็นดวงของคนใกล้ชิดก็ได้ที่มีโชคการเงินงเข้ามาตลอดเวลานะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยดูว่าความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่ามีโอกาสนะอาจจะพบรักต่างไวัยนะคะหรือมีเรื่องของคนเก่าๆเนี่ยกลับเข้ามาพโพันในเรื่องของความรักด้วยนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาส ที่จะมีเรื่องของความรักดีๆนะคะเข้ามาสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะหรือมีเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนหน้าน,นี้แล้วมีเรื่องของความหึงหวงกันมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันนะคะหรือว่าบางคู่เนี่ย แยกกันอยู่มาก่อนแล้วนะคะซึ่งทําให้เรื่องของความรักอาจจะประสบปัญหานะบางคู่ก็ไปไปมามานะคะก็เป็นชีวิตรักที่ไม่ค่อยที่จะหวานชื่นเท่าไหร่นะคะทั้งที่ว่าลึกๆแล้วอะ่ะหรือเบื้องหลังอะ่ะยังมีความหวังดีให้กันอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าชีวิตคู่มันอยู่ร่วมกันยากนะคะอยู่ด้วยกันมันก็จะมีแต่ปัญหาความหึงหวงกันทะเลาะวิวาทกันนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่สถานการณ์ โดยรวมเนี่ยนะคะยังมีเรื่องของสถานการณ์ที่ดีอยู่มองว่าในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีมากขึ้นถึงแม้ว่าในเรื่องของความรู้สึกจริงๆแล้วรู้สึกว่าคู่ของคนรักเนี่ยชอบนะเข้ามาควบคุมแหละหรือชอบเข้ามาเนะ่เอาในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะมาเป็น มาเป็นแบบแรงกดดันนะสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยทําให้เขาเครียดในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็จะมีเรื่องของการเริ่มต้นแหละหรือการพูดคุยกันหรือเคลียร์ปัญหาใจกันได้ทําให้เรื่องของความรักนะคะยังเกิดโอกาสอยู่ในช่วงเดือนนี้นะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะก็ปรากฏไพ่ห้าถ้วยนะคะอิทธิพลของไพ่ห้าถ้วยก็มาเสริมดวงความรักสําหรับคนโสดแล้วนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยลงตัวนะหรือว่าคนโสดอาจจะยังแบบ ไม่เปิดรับอ่ะหรือ,อยังไม่กล้าพอนะที่จะเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆนะเพราะไพ่ห้าถ้วยก็ยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะหรือบางคนก็มีอดีตมีรอยร้าวในเรื่องของความรักมาก่อนแล้วนะคะก็กลัวว่าจะผิดหวังนะกลัวว่าจะเจอในเรื่องของความรักที่ไม่จริงใจนะคะฉะนั้นนะคะคนโสดควรที่จะปล่อยวางอดีตนะคะแล้วก็ทําตัวให้สดใสแล้วก็เปิดรับกับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะจะทําให้มีความสุขมากขึ้น ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาในีห้าถ้วยคือความสัมพันธ์มันจืดจางนะคะถึงแม้ว่าภายนอกอ่ะอาจจะพูดคุยกันดีเคลียปัญหากันได้แต่ลึกๆในใจแล้วคู่ครองคนรักมีความทุกข์ใจนะรู้สึกว่าได้ความรักมาเพียงแค่ครึ่งเดียวหรือไม่ได้นะคะในเรื่องของการเอาใจใส่หรือดูแลเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ปัญหาเก่าๆนี่ยังตามมานะทำให้เกิดความไม่สบายใจอยู่ทำให้มีปัญหาในเรื่องของความรักห้าถ้วยบางคู่นี่เขาไม่ได้อยู่ใกล้กันนะ ทำงานนะคนละจังหวัดนานๆมาเจอกันทีอ่ะนะคะก็ทำให้เรื่องของความรักยิ่งเกิดความทุกข์ใจนะคะฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆใส่ใจดูแลกันให้เยอะๆนะคะแล้วส่วนคู่ไหนเนี่ยที่อยู่กันคนละจังหวัดนานๆมาเจอกันทีควรใช้เวลาให้คุ้มค่านะควรที่จะทําให้ช่วงเวลาที่ได้มาเจอกันเนี่ยมีความสุขที่สุดจะได้มีเรื่องของความประทับใจมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะ ัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องนะ,ะกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อบริเวณท่งอกหรือเต้านมนะคะเรื่องของกระเพาะอาหารระบบขับถ่ายนะคะหรือว่า,าลำไส้ไม่ค่อยดีนะ,ะอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของอาการปวดกระดูกไขสันหลังเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะบางคนก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยอะนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้ก็ยังต้องรอบคอบนะคะ แล้วก็ปัญหาโรกเครียดด้วยน,นี่ต้องเรามาระวังปัญหาสุขภาพนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสองมองไปประสาทมันก็จะมันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของความเครียดนั่นแหละถ้าเราเครียดมากเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงส่วนนี้ตามมาแล้วก็การทํางานของตับไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นต้องควบคุมด้วยคือบางคนเนี่ยอาจจะมีไขมันพอกตับนะคะ หรือบางคนนี่มีเรื่องของการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะแต่เดือนนี้มองเห็นไพ่ที่เป็นแพทย์นะคะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายสักนิดหนึ่งนะจะทําให้สุขภาพร่างกายนะคะกลับมาแข็งแรงและก็ดีมากขึ้นแล้วเดือนนี้เนี่ยไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วย นะสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องสุขภาพร่างกายของคนรักนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องอะ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุก็ต้องเตือนกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่ตั้งครันอยู่นะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายเพราะบุตรที่จะมาเกิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกคนแรกหรือลูกคนสุดท้องเนี่ยจะเป็นอภิชาตตาบทนะซึ่งจะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาที่ดีมากๆนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่หกไม้นะคะไพ่หกไม้นี่มองว่าสุขภาพร่างกายฟื้นตัวได้เร็วนะคะแล้วยังมีสุขภาพร่างกายที่ดีอยู่แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือข้อต่อกระดูกแล้วก็ปัญหาด้านเส้นผมอะ่ะอาจจะเข้ามาด้วยนะคะแต่ถ้าดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีจะฟื้นตัวเร็วแล้วก็กลับมาสร้างสรรค์ผลงานนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นคนที่เกิดราศีพฤษภวันอาทิตย์เดือนนี้โดดเด่นมากๆนะคะ การทางานจะประสบความสําเร็จมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคนที่อายุไม่เกิน24ปีนะคะจะมีข่าวดีมีเรื่องของการสอบคัดเลือกหรือการบรรจุนะคะที่ประสบความสําเร็จนะบางคนก็มีเรื่องของข่าวดีด้านการเรียนการศึกษาด้วยคนที่อายุเกิน24ปีนะคะธุรกิจการงานก็ได้รับโอกาสเช่นเดียวกันเป็นเดือนที่ต้องได้ร่วมงานนะหรือทําธุรกิจกับคนที่อายุน้อยกว่า หรือคนที่อยุ่น้อยกว่าหรือบุตรลานหรือบริวานนะคะอาจจะได้คนเก่งอะ่ะเข้ามาช่วยเหลืองานด้วยแล้วทําให้เกิดความสําเร็จส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะถือว่ายังมีโชคในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักในช่วงวนี้อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันแต่จะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้แล้วส่งผลในด้านดีมากๆ คนที่เกิดราศีพฤษภวัจนจันทร์เดือนนี้โดดเด่นมากๆในเรื่องของการงานและก็การเงินนะคะคือในเรื่องของการทํางานจะได้รับโอกาสมีความสาเร็จมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งมีข่าวดีผลงานนะคะก็ประสบความสําเร็จด้วยนะแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าเดือนนี้จะมีลาบรอยด้านการเงินนะอาจจะมีโชคนะคะจากการเงินเข้ามานะคะแล้วก็มีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วย ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรักอาจจะพบรักกับคนที่ผิวขาวนะคะหรือผิวสองสีเป็นคนที่ทําธุรกิจด้านการงานการเงินหรือเป็นคนที่หัวกัน้ามากๆคือคนเก่งอะ่ะจะเข้ามาจีบส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาหรือมีการลงทุนเกิดขึ้นมองว่าความสัมพันธ์ยังดีนะคะ คนที่เกิดราศีพฤษภวันอังคารนะคะการทำงานในช่วงเดือนนี้ยังถือว่ามีโอกาสนะเพียงแต่ว่าอาจจะเกิดความร่าช้านะคะหรือเกิดความไม่ราบรื่นเกิดขึ้นบ้างยังมีปัญหาบางอย่างเข้ามานะคะ ไม่ควรนะคะที่จะรีบร้อนตัดสินใจในเรื่องของการทํางานควรที่จะใจเย็นๆไปก่อนบางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่ทํางานที่บ้านนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างแหละก็ขอให้อดทนแล้วกันส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างเยอะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงาน นะคะหรือว่ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องรอบครอบในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะยังไม่ลงตัวนะคะยังไม่พร้อมในเรื่องของความรักนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาที่ยังเข้ามาลุมเร้าเนี่ยยังทําให้เรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ คนท,ที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีฉะนั้นยังต้องรอบคอบแล้วก็พัฒน,นาในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ด้วยในช่วงเดือนนี้บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่เดือนนี้มีเรื่องของการป,ปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยหรือปรับปรุงสํานักงานร้านค้าหรือบางคนก็มีเรื่องของการขึ้นบ้านขึ้นสานักงานใหม่มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องหยุดงานไงแล้วเราก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่าย เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุญหรือง,งานมงคลด้วยบางคนก็มีเรื่องของการผ่อนบ้านนะคะเกิดขึ้นอ่ะมันก็อาจจะเป็นสถานการณ์แนวนี้ก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะองไรก็ตามนะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินอ่ะถ้ายังไม่พร้อมนะคะก็ไม่ควรนะคะที่จะรีบร้อนนะื่อนไหวหรือใช้จ่ายนะคะที่มากในช่วงเดือนนี้นะคนที่เกิดราศีพฤษภวันพุธเดือนนี้โดดเด่นมากๆนะในเรื่องของการนางานจะประสบความสําเร็จ มีโอกาสนะคะที่จะก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจนะคะด้านอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่ทําธุรกิจด้านการเงินน่ะน้าที่จะเกิดโอกาสที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้นะคะแต่ก็มองว่าการทํางานเนี่ยยังดีมากๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการงานซึ่งส่งผลดี ส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่รายได้ดีมากๆนะคะจะมีเรื่องของการเงินก้อนโตเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดถือว่าโดดเด่นนะอาจจะมีเรื่องของความรักที่ดีเข้ามานะคะเป็นคนที่มีฐานะนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นและเข้ามาผัวพัน ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีธุรกิจร่วมกันนะแล้วก็มีเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะเพราะเดือนนี้อาจจะเอาเวลาทั้งหมดไปทําในเรื่องของงานหรือธุรกิจมากจนเกินไปก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันเท่าไหร่ฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องหาเวลาเปลี่ยนบรรยากาศหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกันด้วยความรักก็จะดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภวันพฤหัสบดีเดือนนี้โดดเด่นมากนะคะ การทำงานจะได้รับโอกาสนะคนที่ว่างงานของให้ไปสมัครงานจะมีข่าวดีนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําม,มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะธุรกิจการงานจะเกิดกําไรนะคะหรือมีเรื่องของสัญญาหรือมีเรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาด้วยนะสน่วนในเรื่องของการเงินในช่วงเดืนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนะอาจจะมี ในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนนะคะหรือมีรายได้ที่เกิดกําไรนะคะหรือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นบางคนเล่นหุ้นบางคนซื้อขายทองคําแบบนี้ก็เกิดโอกาสด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันแล้วจะมีการพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะ ให้ถูกต้องตามประเพณีด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นมองว่าดีมากๆคนที่เกิดราศีพฤษภวันศุกร์เดือนนี้เป็นเดือนที่ว้าวุ่นใจในเรื่องของการทํางานนะงานหนักงานเหนื่อยอุปสรรคเยอะรวมถึงอาจจะมีคนนําความเดือดร้อนมาให้ด้วยในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นคุณสุภาพบุรุษนะเข้ามานะคะ ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆเรื่องของกฎหมายนะ,ะก็อาจจะเข้ามาและทําให้เกิดความวุ่นวายหรือทําให้ในเรื่องของการทํางานเกิดคู่แข่งเี้นะคะที่ค่อนข้างที่จะสร้างปัญหา ให้กับคนที่เกิดราศีพฤกษบวันศุกร์ฉะนั้นเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแยง้งซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ปัญหาด้านการเงินจะมากนะฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่ยังไม่โดดเด่นนะคะถึงมีเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนายากนะคะ วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีความขัดแย้งกันมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันนะคะคู่ครองคนรักก็เข้ามานะคะใช้ในเรื่องของความรักเป็นเครื่องมือต่อรองด้วยนะก็ทําให้เกิดความเครียดมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็เป็นเดือนที่จะมีปัญหาสุขภาพนะคะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยดีอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภวันเสาร์เดือนนี้เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของการทํางานอาจจะเหนื่อย ะะหรืองานอาจจะยากแต่มีความสําเร็จและคุ้มค่านะคะกับความเหนื่อยนะคะฉะนั้นมองว่านะคะการทํางานนี้จะเป็นเดือนที่เกิดโอกาสเกิดการเริ่มต้นการพูดคุยการเจรจาหรือการทําสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆนี้จะลาบรื่น,นะคะบางคนไปสมัครงานก็จะได้งานบางคนมีเรื่องของการไปสอบไปบรรจุไปคัดเลือกก็จะมีข่าวดีนะคะบางคนก็อาจจะมีความคิดที่จะทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็เกิดผลในด้านดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ดีนะคะรายได้ยังราบรื่นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่ก็มองว่าคนโสดมีโอกาสจะได้เริ่มต้นมีโอกาสที่จะพบรักแท้ในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักที่มีปัญหาการจะปรับความรักกันได้ทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลนะหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะหรือนะคะบางคนเนี่ยลูกคนแรกหรือลูกคนสุดท้องเนี่ย หรือคนไหนที่มีลูกคนเดียวนะคะจะเป็นบุตรที่นำข่าวดีมาให้นะคะแล้วก็นำความสุขนะคะหรือความอุดมสมบูรณ์มาให้กับชีวิตครอบครัวด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าดีมากๆบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนก็มองว่าเกิดโอกาสที่ดีนะคะเดือนนี้อาจจะต้องใช้ความเป็นผู้นำนะคะใช้ในเรื่องของความแบบกล้าคิดกล้าตัดสินใจอะเข้ามานะคะจะทำให้นะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตประสบความสำเร็จมากๆ ฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภทุกชั้นนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบสิการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันศุกร์และก็วันอังคารค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่เกิดราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่การทํางานยังเกิดโอกาสนะอาจจะมีที่ปรึกษาในเรื่องของการทํางานรวมถึงคนที่เกิดราศีพฤษภยังต้องเรียนรู้นะคะหรือพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องระมาระวังอะ่ะในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้มองว่าการทํางานนี่อาจจะมีเรื่องของข้อตกลงบางอย่างเกิดขึ้น นะหรืออาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจแหละซึ่งมองว่านะคะยังเกิดโอกาสนะยังเกิดความสําเร็จเพียงแต่ว่าในช่วงที่นี้ก็ให้ระมัดระวงัง เรื่องของรายละเอียดนะคะหรือข้อตกลงอะ่ะในเรื่องของการทํางานด้วยในช่วงเดือนนี้เพราะบางทีอาจจะมีรายละเอียดนะที่เรามองข้ามไปแล้วก็ทําให้ตัวเองอ,อาจจะถูกเอาเปรียบได้ฉะนั้นมองว่าการทํางานนะคะหรือการประสานงานการหรือในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆยังเข้ามาเอื้อประโยชน์การทํางานหรือทําให้เกิดความสําเร็จหรือได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้แต่ให้ตรวจสอบรายละเอียดการทํางานหรือข้อตกลงหรือสัญญาต่างๆให้รอบคอบด้วย ส,ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจในเรื่องของการเงินนะมีเรื่องของความไม่สบายใจหรือมีความรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบอ่ะในเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเข้ามานะคะมองว่าปัญหาการเงินเนี่ยอาจจะแก้ไขไปได้นะเพียงแต่ว่ายังต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่นะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะถูกควบคุมนในเรื่องของการเงินนะคะแล้ว้าหากว่าในช่วงเดือนนี้อ่ะ นะคะอาจจะมีความกังวลใจแหละอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินนะ mm hmm. ก็ยังต้องระมัดระวังนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วก็วางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีโดยเฉพาะบางคนมีปัญหาด้านคดีความนะคะ mm hmm. ก็อาจจะทําให้มีปัญหาการเงินได้อันนี้ต้องรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่ยังต้องระมัดระวังนะเพราะว่านะคะอาจจะเป็นเดือนที่ มีความผิดพลาดนะคะเกิดขึ้นนะคะอาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะซึ่งก็จะทำให้เราเสียเวลานะคะหรือว่าสูญเสียในเรื่องของความรู้สึกดีๆไปอ่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารผิดๆเนี่ยยังต้องระมัดระวังคือบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ในเรื่องของความรักอะ่ะยังเรามองแค่ภาพอ่ะนะคะว่า เขาไปอยู่กับคนอื่นเขาไปอยู่กับผู้หญิงอื่นนะนะคะเราก็มีความเข้าใจผิดแล้วล่ะสําหรับคนโสดฉะนั้นการที่เราจะเริ่มต้นความรักกับใครหรือการที่เราจะตัดสินใจเลิกเนี่ยในเรื่องของการสารสัมพันธ์เนี่ยมันต้องชัดเจนนะเพราะเราอาจจะรู้สึกมานั่งเสียใจทีหลังได้ฉะนั้นเราก็ต้องไปถามว่าผู้หญิงนี่เขาเดินด้วยอ่ะเป็นใครนะอาจจะเป็นพี่เป็นน้องหรือเปล่านะหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แฟนหรือเปล่าแต่สายตาเรามาว่าเขาใกล้ชิดกันอนะ นะคะก็อาจจะทาให้เรารู้สึกว่าอ้าวไม่เอาละตัดความสัมพันธ์ไปเลยมันก็ทําให้คนโสดสเสียโอกาสมันอาจจะมองในในลักษณะในญาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือในยาที่พูดไปตอนต้นก็คือคนโสดก็ต้องรอบคอบอย่าไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะไม่งั้นอาจจะถูกปฏิเสธได้นะ,ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องพยายามปรับความสัมพันธ์กันด้วยนะ,ะไม่ใช่ว่า เข้าใจผิดกัน่ะในหลายๆเรื่องแล้วก็เบือนหน้าหนีตลอดเวลาไม่ยอมเข้าไปพูดคุยไม่ยอมเข้าไปถามไถ่ไม่ยอมแสดงความเป็นคนรักหรือไม่ยอมแสดงความรักต่อกันเลยอะมันก็จะทําให้เรื่องของความรักรู้สึกว่าฉันทุกข์ใจอยู่คนเดียวถูกทรยศหักหลังนะคู่ครองคนรักแบบมีการนอกใจมีเรื่องของความแบบ ไปกับผู้หญิงอื่นหรือว่ามีความเข้าใจแบบผิดผิดเกิดขึ้นได้ฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเราก็ต้องปรับความคิดกันด้วยถ้าในเรื่องของความรักคู่ครองหรือคนรักเขาทาในสิ่งที่ผิดจริงๆอะนะคะเราก็ต้องพูดคุยกันเคลียร์ปัญหากันถ้าอยู่กันได้ก็อยู่แต่ถ้ารู้สึกว่าเขาไม่ให้ความยุติธรรมกับเราเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วเราก็ต้องพูดคุยกันแล้วแยกกันนะคะด้วยความแบบ ที่ยังมีมิตรภาพต่อกันอยู่อ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นศัตรูกันนะฉะนั้นเดือนนี้ในเรื่องของความรักก็ต้องใช้สติอย่ามองอะไรที่ผิวเผินเพราะมันจะเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความเข้าใจผิดได้นะคะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีพฤกษบทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ